ค่ะมาฟังกูรูไพศาลกันหน่อยนะคะเพราะก็พูดในประเด็นเหล่านี้ไว้เหมือนกันน่าสนใจมากๆแล้วก็ทิ้งท้ายว่าประเทศไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณผู้ชมคุณไพศาลพืชมงคลนะคะเป็นนักกฎหมายแล้วก็อดีตกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรนั่นแหละค่ะก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าลุงป้อมจะเป็นนายกพร้อมกับ question mark นะคะตั้งคำถามไว้หนึ่งในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคราวหน้าประธานจะเปิดให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามวาระเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปคือวาระให้ความเห็นชอบนายกไม่ใช่วาระพิจารณายติอันนี้เป็นคนละประเภทกันคุณไพศาลบอกว่าโมเมมั่วบอกว่าวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกเป็นยตินั้นไม่เข้าท่าเอาซะเลยนะคะจากนั้นจะปิดการเสนอชื่อแล้วก็ขั้นตอนการโหวตลงคะแนนโดยเปิดเผยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีคนเดียวหรือมากกว่าก็ได้ค่ะแต่มันมีข่าวแว่วมาว่า8พรรคการเมืองจะเสนอชื่อคุณพิธาแล้วก็จะมีพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อลุงป้อมด้วยนะคะในกรณีนี้ลุงป้อมจะได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีผู้กองธรรมนัสและคุณสันติจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าประเทศไทยทันทีแล้วก็รีบออกพระราชกำหนดเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แตกแถวไปร่วมรัฐบาลกับลุงป้อมก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือรัฐบาลงูเห่าโดยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์จะต้องตระบัดสัตว์เป็นครั้งที่2อันนี้คุณไพศาลระบุนะคะถ้าพรรคเพื่อไทยแตกแถวไปร่วมรัฐบาลกับลุงป้อมพรรครวมไทยสร้างชาติและก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านค่ะส่วนรัฐบาลผสมก็จะมีพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยประชาชาติแล้วก็เสรีรวมไทยแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แตกแถวล่ะรัฐบาลลุงป้อมก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในวันถวายสัตย์เข้ารับหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงข้างมากก็จะยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจเลยข้อหาเป็นปรปักษ์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วฝ่ายค้านก็ใช้คนเพียง3คนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วลงมติในวันรุ่งขึ้นรัฐบาลก็ถูกขับไล่ออกไปประธานรัฐสภาก็ต้องจัดประชุมรัฐสภาเลือกนายกต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าสว.จะหมดวาระหรือถูกปิดสวิตช์สถานการณ์ล่าสุดพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่แตกแถวเพราะพวกหิวแสงทำไก่ตื่นเสียก่อนมีการส่งข่าวการให้เตรียมถล่มพรรคเพื่อไทยหลังจากคุณพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกแล้วจะเดินเครื่องยุบพรรคซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทันทีนักไสยศาสตร์ก็ปูดข่าวเสียเองว่าเมื่อคุณทักษิณกลับเมืองไทยก็ต้องติดคุกตลอดไปเพราะไม่อยู่ในข่ายได้รับการผ่อนผันซึ่งไม่เป็นไปตามดีลลับไม่เป็นไปตามดีลลับข้อสำคัญสายจันทร์สองล่าก็ไม่เชื่อว่าดีลลับจะเป็นความจริงเพราะบทเรียน18ปีที่ถูกไล่ล่าถูกยึดทรัพย์ถูกจำคุกไม่มีวันลืมเลือนได้พร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ